इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिहिष นายปฏิชนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มีความสมบูรณ์สมในชีวิตของคนได้บริจาคชีวิตหลังจากคนยังมีชีวิตอยู่นั่นคนได้ตั้งใจได้บริจาคชีวิตให้แก่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ขณะนี้ศพของคนได้เอามาตั้งบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ที่วัดศรีคงคำศาลาปฏิบัติธรรมบรรดามิตรสหายที่ได้ศึกษาร่วมกันกับนายปฏิชุนท่านปีที่3และคณิสิทธิ์ปี1ปี2ที่เป็นสาฝ่ายคารวะตลอดทั้งญาติมิตรสหายมีสำนักงานคุ้มครองโรงพยาบาลสาธารณสุขและชาวบ้านที่คุ้มครองปฏิชุนได้มาร่วมกันพูดคุยในวันนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านายปฏิชุนนี่เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการอดีตเป็นเคยเป็นนายกในสมัยข้าจันปีแต่ว่าในสมัยนี้มันก็ตั้งใจว่าจะลงสมัครแต่เผอิญว่าชีวิตของท่านมันก็มาถึงแค่นี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณงามความดีของท่านในประเทศที่มองสมัยใครคงได้เห็นหมอวิญญาณของนายปฏิชุนที่ได้รับรู้รับทราบว่าบรรดาญาติมิตรทั้งหลายสหายได้มากระทำกันในวันนี้หมอผู้วิญญาณของท่านได้รับรู้รับทราบได้ไปสู่สุคติสมสวรรค์สมตามความมุ่งมาตรฐานที่ญาติมิตรทั้งหลายได้กระทำในกาลวันนี้ขอความสุขเจริญทั้งหลายจงเกิดขึ้นมีแก่ผู้ที่มาร่วมงานโดยทั่วหน้ากันทุกคนเลยชื่อเล่นชื่อพี่อาร์ตนะคะหนูอยู่ที่บ้านจะเรียกพี่อาร์ตพี่อาร์ตตลอดก็ญาติญาติของพี่อาร์ตจะเรียกพี่พงศ์ค่ะพี่พงศ์แล้วแต่หนูเรียกพี่อาร์ตท่านเป็นคนสิงห์บุรีแม่ท่านเป็นคนเชียงใหม่พ่อท่านเป็นคนสิงห์บุรีแล้วท่านก็อยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างแล้วก็มาเจอกับแฟนเขาแล้วเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่พะเยาช่วงที่มาอยู่พะเยาใหม่ๆก็เดินทางไปเมืองนอกบ้างอยู่เมืองไทยมั่งก็ทำงานเรื่อยๆของเขาค่ะเขาชอบสะสมพระแล้วก็จนมาอยู่พะเยาได้สักประมาณ10กว่าปีเสร็จๆเขาก็ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจันปีก็เป็นสักระยะหนึ่งจนหมดวาระค่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งการเลือกตั้งใหม่ก็เกือบได้นะคะแล้วก็มานะเมื่อวานท่านก็เรียนหนังสือตามปกติของท่านมานะเมื่อวานท่านประสบพ่อตาที่โรงพยาบาลพะเยาด้วยพ่อตาแก่ชราแล้วมาส่งหาหมอเฉยๆแล้วก็กลับบ้านไปตั้ง6โมงก็เอาพ่อกลับไปด้วยเพราะหมอไม่ให้นอนท่านก็ไปถึงบ้านก็กินข้าวนิดนึงแล้วก็ออกไปเที่ยวหาชาวบ้านแล้วก็กลับมาก็ประมาณสัก6โมงได้ค่ะแล้วท่านก็ดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยหนังเกาหลีนะคะแล้วก็กินไปได้สักพักก็ดูหนังจนจบพอหนังจบก็ประมาณ2ทุ่มได้ท่านก็ลงไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จท่านก็คงจะเจอน้ำเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบขึ้นมารู้สึกว่าหายใจไม่ออกท่านก็เข้าห้องไปเอาเครื่องพ่นยาที่ท่านใช้ประจำค่ะมาพ่นยาแล้วก็เรียกให้ภรรยาเขาไปช่วยเอายาไปช่วยแล้วท่านยังสั่งให้เรียกรถพยาบาลให้ด้วยเรียกรถโรงพยาบาลให้ด้วยแล้วก็เรียกคุณหมอจิตคุณหมอที่เขาไว้วางใจอยู่คนหนึ่งมาแล้วหนูก็โทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาก็ส่งรถตู้มาแล้วเขาก็มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วเครื่องพ่นที่บ้านก็ช่วยเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ไหวอะค่ะเขาเท่าที่หมอบอกว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเขาไม่ทันแค่5นาทีก็เมื่อวานวันที่อะไรวันที่6นะคะ
ที่6สักประมาณ2ทุ่มที่เขามีอาการ2ทุ่มเศษนะคะแล้วก็เสียชีวิตเกือบๆ3ทุ่มแล้วก็เขามีโรคประจำตัวของเขาคือโรคหอบหืดนะคะภูมิแพ้อะไรพวกนี้ค่ะช่วยเหลือ30นาทีผ่านไปเขาไม่ยอมตอบสนองประมาณสัก3ทุ่มได้ช่วงเวลานั้นแค่ชั่วโมงเดียวที่หนูช่วยเหลือเขาค่ะหนูตัวแทนของน้องขอขอบคุณท่านทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้หนูดีใจมากปลื้มใจมากแล้วก็รู้สึกไม่เคยคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้มาก่อนเพราะว่าหนูทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเกิดเรื่องกระทันหันนึกอะไรไม่ได้ก็ยังไงหนูขอบคุณขอพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะYam pichham no labhati tam pi dukham Sankhittin panchupadana khandha dukha Idam khopana bhikkhave Idam khopana bhikkhaveDukkha samudayam yam ariya satcham Yayam tanha Pono bhavika Nandiraga sahagata Tatra tatra bhinandini Seyathidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam kopana bhikkhave idam kopana bhikkhaveDukkha nirodham ariya satcham Yotasayeva tanhaya Asesa viraga nirodha chago Patinissakko mutti analayoIdam kopana bhikkhave Idam kopana bhikkhave Dukkha nirodhagamini Patipada ariya satchamAyameva ariyo Atthangiko makko Seyathidam Sammadhiddhi Sammasankappo SammavachaSamma kammanto Samma ajivo Samma vayamo Samma sati Samma samadhi